พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนค่ายนวัตกรรมไอติมส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัวทุกวันนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์เครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้าระบบควบคุมการปิดเปิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆล้วนแล้วแต่ใช้ระบบสมองกลฝังตัวทั้งนั้นค่ะสวทช.ภาคเหนือร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลหรือไอติมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวรวมทั้งยังเป็นการสร้างมุมมองและแนวคิดของการทำงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับเยาวชนโดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาแล้ว6ครั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการและกลไกการทำงานพื้นฐานของระบบสมองกลเทคโนโลยีการวัดและการควบคุมระบบหุ่นยนต์ได้ฝึกฝนทักษะในการคิดแก้ปัญหาและที่สำคัญคือเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆด้วยตนเองโดยสวทช.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000